ด็นเปิดประเด็นดังเข้ายื่นเรื่องเข้าครม.นะคะซึ่งวันนี้เราจะไปพูดคุยค่ะสำหรับทางด้านของท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.นะคะท่านนายแพทย์สุรโชคต่างวิวัฒน์ค่ะวันนี้มาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นของการนำกัญชาเข้าที่ประชุมครม.วันพรุ่งนี้กันค่ะสวัสดีค่ะท่านคะสวัสดีครับท่านครับคุณอัจฉริยะคุณศักดาครับครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยครับครับผมก็ตอนนี้ก็คือวันพรุ่งนี้ก็แน่นอนแล้วใช่ไหมครับที่จะนำเข้าสู่การพิจารณาของครม.คณะรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ในส่วนของสาธารณสุขในส่วนของท่านรองเลขาเองก็มีข้อมูลในการที่ในเรื่องของการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ที่เข้าสู่การพิจารณายังไงบ้างครับคุณหมอครับครับก็ในวันพรุ่งนี้นะครับก็เป็นไม่ได้ทางกระทรวงสาธารณสุขเป็นคนนำเสนอแต่ว่าจะเป็นการแก้ไขการเรื่องกฎหมายยาเสพติดนะครับซึ่งก็คือเรื่องกัญชาซึ่งเป็นร่างของทางสนช.นะครับครับซึ่งทางกระทรวงยุติธรรมได้นำเข้าในที่ประชุมครม.ครับเพื่อขออนุญาตขออนุมัติมติครับครับก็คือไปแก้ในส่วนของพรบที่เกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดกัญชานะครับครับก็ให้กัญชาซึ่งเป็นยาเสพติดประเภท5ซึ่งถูกกำหนดในพรบยาเสพติดนะครับครับก็คือให้ยาเสพติดประเภท5เนี่ยสามารถใช้ทางการแพทย์ได้ครับนะครับก็จะเป็นต้องเป็นการแก้ปัญหากฎหมายใหญ่เลยครับครับแล้วยังมีทางการแพทย์เนี่ยกัญชาเนี่ยก็มีประโยชน์หลายอย่างนะครับเป็นที่พิสูจน์ได้เลยทางการแพทย์แล้วก็ได้หลายประเทศเนี่ยได้นำมาใช้แล้วก็คือเอากัญชามาใช้ในคนไข้ที่ได้รับเคมีบำบัดและมีอาการขึ้นไส้อาเจียนมากนะครับแล้วก็โรคลมชักยักยาบางอย่างดื้อยานะครับแล้วก็โรคลมชักที่ในเด็กบางชนิดนะครับโรคลมชักบางชนิดครับแล้วก็ในภาวะมีการกล้ามเนื้อหดเกร็งในผู้ป่วยปลอกประสาทเสื่อมนะครับแล้วก็การปวดจากเส้นประสาทต่างๆครับอันนี้มีการพิสูจน์แล้วว่าได้ผลนะครับครับส่วนอันอื่นเนี่ยอาจจะต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมเช่นใช้ในพาร์กินสันในอัลไซเมอร์อะไรพวกนี้ยังต้องมีการศึกษาต่อนะครับว่าจะได้ประโยชน์จริงหรือเปล่านะครับครับส่วนการรักษามะเร็งระยะสุดท้ายก็ยังไม่ได้มีข้อมูลยืนยันก็คงต้องมีการศึกษาต่อนะครับ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 อันนี้เป็นประโยชน์ทางการแพทย์ที่สามารถเอามาใช้ได้อันนี้ก็คือเป็นประโยชน์ทางการแพทย์นะครับที่ก็มีทั้งที่เป็นประโยชน์ที่เราศึกษามาแล้วแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของที่กำลังศึกษาแล้วก็กำลังทดลองต้องศึกษาต่อครับแต่ตอนนี้ในส่วนของในส่วนของประโยชน์ด้านอื่นๆของกัญชาตรงนี้ดูแล้วแนวโน้มก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรใช่ไหมครับที่จะพอเข้าสู่กระบวนการแล้วก็น่าจะเข้าใจกันดีใช่ไหมฮะในส่วนของประชาชนหรือว่าหลายๆส่วนที่จะเข้าใจตรงนี้ภาคส่วนเนี่ยเห็นด้วยนะครับว่าในแง่ของประโยชน์เนี่ยเราเข้าใจว่ามีประโยชน์ทางการแพทย์ครับแต่ว่าในขณะเดียวกันกัญชาก็อาจจะถูกไปใช้ในทางที่ผิดได้นะครับเพราะฉะนั้นในการที่จะผลักดันการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ทุกฝ่ายก็มีการวางระบบในการที่จะควบคุมไม่ให้เกิดการรั่วไหลไปใช้ในทางที่ผิดอื่นๆนะการควบคุมการปลูกการวิจัยต่างๆนะครับรวมถึงการประกาศไปใช้เป็นยานะครับแล้วทุกฝ่ายต้องมีการเตรียมการแล้วก็ควบคุมครับครับอันนี้ซึ่งเป็นความเห็นตรงกันทั้งฝ่ายทางสาธารณสุขทางกระทรวงยุติธรรมและปปส.นะครับครับซึ่งก็ร่วมมือกันอย่างดีในการที่จะวางแผนในการที่ว่าจะควบคุมอย่างไรในการปลูกนะครับในการจำกัดแล้วในทุกขั้นตอนนะครับ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 ในส่วนของอย.เองก็มีการเตรียมในเรื่องของการขั้นตอนในการที่จะนำมาสู่การจดแล้วก็ขึ้นทะเบียนยังไงบ้างครับมีขั้นตอนมีกระบวนการยังไงบ้างครับคือในกระทรวงเรามีท่านรัฐมนตรีมีคำสั่งตั้งคณะทำงานซึ่งจะมีหลายส่วนนะครับตั้งแต่การที่ดูว่าจะวิจัยในการปลูกยังไงการสกัดยังไงแล้วก็มีประโยชน์ทางการแพทย์อย่างไรรวมทั้งทางอย.ดูในแง่เกี่ยวกับว่าข้อกฎหมายว่าจะควบคุมจำกัดการปลูกหรือว่าการอนุญาตให้ใครปลูกได้บ้างการขออนุญาตว่าต้องมีกฎเกณฑ์อะไรบ้างครับก็ไปวิจัยต้องมีขั้นตอนอย่างไรนะครับแล้วก็รวมถึงว
ว่าผู้ป่วยประเภทไหนใครจะไปใช้นะครับซึ่งอันนี้ก็คือเรามีการวางแผนถ้าเกิดมีการผ่านไปถึงพ.ร.บ.สามารถออกไปได้ก็ต้องมีกฎหมายรูปออกมาว่ากำหนดว่าโรคอะไรที่จะไปใช้หมอที่ไหนนะครับการกระจายยากัญชาการกระจายรวมทั้งยาแผนไทยด้วยนะครับกัญชาแบบแผนไทยว่าใครจะใช้ได้ต้องผ่านการอบรมต้องมีการใช้การติดตามผลข้างเคียงว่ามีผลข้างเคียงอะไรไหมแล้วมีประโยชน์รักษาโรคต่างๆอย่างที่เราคาดหวังไว้ไหมนะครับครับก็เราก็เตรียมก็เรียกว่าเปลี่ยนเตรียมแผนแล้วก็เตรียมขั้นตอนที่จะควบคุมหรือว่าดูแลอย่างรัดกุมนะครับว่าถ้าถูกนำไปใช้ในกระบวนการที่เป็นประโยชน์นะครับแต่ว่าลักษณะอย่างนี้นี่ในทางประเทศก็มีการเปิดเสรีแต่ของเราไม่ใช่เป็นแนวนั้นนะฮะก็คือเป็นแนวที่จะเอามาใช้เป็นประโยชน์อย่างเดียวนะฮะครับก็คือต้องบอกนะครับว่าในแต่ละประเทศเนี่ยมีข้อกฎหมายที่ต่างกันการที่บอกเสรีก็เป็นเสรีในแคบๆในเมืองในประเทศที่นั้นๆนะครับยังสามารถเสรีข้ามประเทศเพราะในกฎหมายใหญ่ของโรคที่เรามีการลงนามกันไว้เนี่ยยากัญชาก็ยังมียาเสพติดอยู่นะครับในประเทศอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็จะมีบางรัฐที่ให้เสรีสามารถเอาไปใช้นอกจากทางการแพทย์โดยสันทนาการได้แต่ในขณะเดียวกันบางรัฐก็ยังควบคุมอยู่นะครับไม่สามารถไปใช้อะไรได้เลยนะครับอันนี้กฎเกณฑ์กติกาของแต่ละประเทศก็จะมีข้อแตกต่างกันในขณะเดียวกันการที่เปิดเสรีเขาก็จะมีการไม่ให้เสรีแบบเอาไปใช้แล้วไม่มีการควบคุมนะครับเสรีก็คือคนที่ขายก็ต้องมีการขึ้นทะเบียนคนที่ซื้อก็ต้องมีการขึ้นทะเบียนในขณะเดียวกันถ้าใช้เกินขนาดแล้วไปเช่นในแคนาดาการใช้เกินขนาดแล้วไปขับรถถ้าตรวจระดับยาเกินเหมือนคนรับประทานแอลกอฮอล์เกินขนาดก็เหมือนกันก็จะมีบทลงโทษว่าต้องโดนปรับโดนทำโทษเหมือนกับคนเมาสุราว่าถ้าใช้ยาเกินขนาดแล้วไปขับรถซึ่งอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ก็จะมีความผิดนะครับเพราะฉะนั้นในหลายประเทศที่มีการปล่อยเสรีคำว่าเสรีสามารถเอาไปใช้ในการสันทนาการได้แต่ไม่ได้เสรีแบบปล่อยจนไม่มีการควบคุมนะครับครับเพราะแต่บ้านเรายังไม่ใช้ในสันทนาการเราใช้ในทางการแพทย์ประโยชน์ทางการแพทย์เท่านั้นอยู่นะครับตอนนี้ครับแล้วก็หลังจากที่เข้าครม.แล้วนี่ก็น่าจะใช้ระยะเวลาอีกนานแค่ไหนครับที่เราจะได้เห็นกัญชานำมาใช้ในแวดวงการแพทย์นะฮะคือขั้นตอนการแก้ไขกฎหมายเนี่ยไม่ได้อยู่คือครม.เห็นชอบที่จะเสนอเข้าไปซึ่งทางสนช.ก็ไปแก้ไขกฎหมายตอบนะครับเห็นชอบที่จะเสนอทางสนช.เพื่อจะไปผลักดันให้ออกเป็นกฎหมายซึ่งถ้าทางสนช.เร่งก็เราคาดว่าประมาณเดือนธันวาน่าจะเสร็จนะครับครับเสร็จในการแก้กฎหมายใหญ่ครับซึ่งอาจจะต้องมีกฎหมายลูกตามมาในรายละเอียดเช่นว่าต้องปลูกยังไงปลูกที่ไหนอะไรอย่างนี้นะครับว่าใครจะทำได้บ้างจะเริ่มใช้เมื่อไรกติกาต่างๆนะครับครับซึ่งต้องมีกฎหมายลูกออกมาตามมาต้องใช้เวลาเกิน 1-3 เดือนก็คาดว่าน่าจะมกราเนี่ยอาจจะได้สามารถเอากัญชามาใช้ในขณะเดียวกันก็ต้องดูว่ากัญชาที่มาใช้เนี่ยมีความเหมาะสมต้องปลูกอย่างที่วางแผนไว้ในการที่วิจัยแล้วว่าต้องปลูกอย่างไรถึงจะได้ประโยชน์ปลูกในดินอย่างไรหรือในน้ำอย่างไรหรือในอากาศประเภทไหนนะครับมีสารปนเปื้อนนะครับแล้วระดับยาระดับสารของที่อยู่ในกัญชาเนี่ยได้ระดับที่เหมาะสมกับการรักษาคนไข้จริงอันนี้ก็ต้องการทุกอย่างนะครับก็คงต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งไม่ใช่ว่ากฎหมายเสร็จแล้วเราจะมีกฎกัญชาได้เลยนะครับเพราะตอนนี้ส่วนใหญ่กัญชาที่มีอยู่เป็นกัญชาที่เกิดจากการจับผู้กระทำผิดนะครับซึ่งกัญชาพวกนี้เนี่ยอาจจะมีการปนเปื้อนของสารต่างๆของเชื้อโรครวมทั้งระดับของสารอาจจะไม่ค่อยอยู่ในระดับที่คงที่การรักษาอาจจะได้ผลไม่ถูกต้องหรือว่าไม่เหมาะสมนะครับเพราะฉะนั้นถึงเวลาต้องใช้กับผู้ป่วยจริงๆเนี่ยต้องมีการศึกษาและการปลูกการสกัดกัญชาอย่างให้ถูกหลักตามขั้นตอนของการทำยานะครับครับก็คือทุกขั้นตอนเลยนะครับตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกไปจนถึงขั้นตอนการเก็บหรือว่าการนำมาสู่กระบวนการทดลองนำเขาเรียกว่านำมาส่วนผสมหรือต่างๆก็เป็นอะไรที่เราก็ต้องควบคุมอย่างแล้วก็หลังจากที่กฎหมายมีผลบังคับใช้เนี่ยเราก็ยังต้องมีกระบวนการเหล่านี้
อีกพอสมควรเลยนะฮะใช่ครับแล้วก็ต้องอบรมผู้ใช้นะครับต้องแพทย์ทั้งแพทย์แผนไทยแพทย์แผนปัจจุบันนะครับที่จะใช้ก็ต้องเข้าใจว่ายาออกฤทธิ์กับทุกประเภทไหนนะครับประเภทไหนใช้ยาประเภทใช้กัญชาที่มีสารต่างๆเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไหนที่จะได้ประโยชน์ดีไม่ดีอันนี้ต้องมีการศึกษาแล้วก็มีการสอนการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ที่ต้องใช้นะครับในขณะเดียวกันก็จะมีระบบการติดตามว่าผู้ใช้แล้วได้ประโยชน์จริงไหมมีการตั้งเคียงอะไรไหมนะครับอันนี้ก็จะมีการควบคุมซึ่งทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกรมการแพทย์ก็มีการได้วางแผนตรงนี้ไว้อย่างดีนะครับครับผมก็เห็นทางสนช.ก็บอกว่ามีกฎหมายอีกหลายฉบับที่เกี่ยวข้องกันที่จะต้องไปเขาเรียกว่าไปแก้ในหลักการแล้วก็หลายๆส่วนเหมือนกันนะฮะนอกจากในส่วนของตัวกฎหมายหลักนะฮะใช่ครับก็คือในแง่กฎหมายนี้ก็ต้องไปแก้กฎหมายหลักอื่นด้วยที่เกี่ยวข้องในขณะเดียวกันพอออกมาก็ต้องมีการออกกฎหมายรองหรือกฎหมายลูกในการที่จะรองรับกับกฎหมายใหญ่ซึ่งอาจจะเขียนบางอย่างเนี่ยอาจจะคร่าวๆต้องมาลงรายละเอียดอีกทีนึงอาจจะออกเป็นกฎกระทรวงเป็นต้นครับครับก็เป็นกฎกระทรวงแล้วก็เป็นความร่วมมือทั้ง3ส่วนด้วยกันนะครับทั้งยุติธรรมแล้วก็ทั้งสธ.แล้วก็ทางปสเองด้วยนะฮะครับครับครับผมครับครับค่ะวันนี้เรียกได้ว่าเป็นความรู้กับทางรายการแล้วก็คุณผู้ชมในรายการของเรามากค่ะคุณหมอคะที่มาร่วมพูดคุยกับทางรายการของเราในวันนี้ก็รู้ไปถึงประโยชน์แล้วก็ขั้นตอนต่างๆหลังจากนี้ด้วยค่ะวันนี้ขอบพระคุณท่านมากนะคะที่มาร่วมพูดคุยในรายการค่ะขอบคุณคุณหมอค่ะขอบคุณครับหมอครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็เป็นทางด้านของท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.ท่านเกาะข่าวเด่นเปิดประเด็นดัง